ท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าประเด็นใหญ่เมื่อวันก่อนกรณีอาสาสัคบาฐานพรานหญิงท่านหนึ่งไปยื่นร้องเรียนที่สนยนรับเรื่องร้องเรียนกองทบกว่าถูกนายสิบทหารบุกรุกเข้าบ้านพักในค่ายทหารพยายามจะลวนลามตั้งแต่เข้ามาถึงจริงๆก็มีแฟนอยู่แต่แฟนไม่อยู่บุกเข้าไปขอกอดแล้วก็ทำลวนลาม ผู้เสียหายป้องกันตนเองแล้วหลบหนีออกมาได้แต่ไปร้องเรียนต้นสังกัดต้นสังกัดกลับบอกว่าเอาเธอไปเขียนใบลาออกอก็เลยมาร้องเรียนกับกองทบกเมื่อวานนี้ร้องโฆษกกองทบกพันเอกริชมาสุขสวรรณัน พูดถึงประเด็นนี้นะครับนผูชอมครับว่าผู้จัดการหันบกสั่งการไปที่แม่ทัพภาคที่3ค่ะให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษผู้ทําผิดที่ทําการบกุกรุก งดบาเน็จแล้วก็จําคังในเรือนจาทหารตามวินัยทหารแล้วก็ให้ย้ายออกจากบ้านพักข้าราชการทหารด้วยมีการทําบันทึกข้อตกลงในการมอบเงินเดียวยาให้กับผู้เสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับหน่วยในประเด็นความล่าช้าของกระบวนการช่วยเหลือค่ะแล้วก็ยืน,นยันว่ากองทัพบ,บกพร้อมใช้ความเป็นธรรมดูแลความปลอดภัยของผู้เสียหายคือฐานผ่านท่านนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วค่ะ อน,นุบัจาจกเคยไปทำมาในสายจวดในภาคใต้แล้วมาอยู่ที่จังหวัดทางภาคเหนือจังหวัดหนึ่งแล้วเกิดกรณีทหารด้วยกันเนี่ยท่านผู้ชมบุกเข้าไปลวนลามก็ทำอนาจารที่มันเจ็บปวดก็คือไปร้องแต่ผู้บัญชาของทหารคนนั้นกลับบอกเธอไปเขียนใบลาออกค่ะตกลงทหารคนนี้ก็ถูกดําเนินคดีงดบําเหน็จจําขังเรือนจําทหารแล้วให้ย้ายออกจากบ้านพักขราการทหาร ทำบันทึกข้อตกลงอมอบเงินเยียวยาและตั้งกรรมาการสอบพุ่มคับหน่วยเ,เดี๋ยวเราตามความคืมหน้ากันต่อเรื่องนี้ก็น่าตกใจอ่ะสลับสัเปล